ฮัลโหลสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอา RFC เมิดทุกคนเลยเนาะมื้อนี้ก็พบกับซ้าฟาร์มและกับน้องเมยกิ้งอีกแล้วเนาะเฮาสิไปไสมื้อนี้ไปนาไปเห็นยังอยู่นะแกซาบีโอเคเนาะทุกคนมื้อนี้ซ้าฟาร์มและกับน้องเมยกิ้งเนาะสิพากันไปนาเนาะไปเบิ่งนำนาแน่แล้วก็ไปหักเอาซาลีเนาะพี่น้องเพราะว่าซาลีที่ซ้าฟาร์มทายมื้อนั้นฮะเนาะนาสิแก่แล้วมื้อนี้ก็สิได้พากันไปหักมาต้มกินเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็นี่เลยอยู่ข้างทางเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยพี่น้องตกลงให้น้องไม่กิ้งกันจับน้องไม่กิ้งกันจับบ่ได้นะก็เลยได้จอดรถไปเอาพี่น้องอยู่ลมค่ะมีคนเสียงคนลมกันอยู่เนาะจักน้อยข้ากับสีผ่านพี่น้องไปเบิ่งลมกันว่าเขาเจ้าเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเนาะคือว่าได้มีเสียงลมกันอยู่พี่น้องตอนนี้ก็กำลังสิย่างมุ่งหน้าไปหาหนาพี่น้องน้องไม่กิ้งเพิ่นก็ย่างไปก่อนแล้วบ่ท้ากันเลยพี่น้องคณะฝนบ่ตกเนาะฝนก็ตกอยู่แต่ว่าน่าสิตกอยู่ทางไปห้วยเดือพุ่นน่ะเบิ่งมาหน้ามื้อนี้ก็เปื้อนเนาะเปื้อนอย่างเดียวบ่พอหยาดลมพร้อมพี่น้องมื้อนจอดรถปะไปเข้มทางแล้วก็ย่างมาทางพี่พี่น้องย่างไปก่อนเลยเนาะบ่ท้าซ้ําฟ้ําเลยเบิ่งอากาศมื้อนี้ก็คือฝนสิตกอีกแล้วพี่น้องเบิ่งท้องฟ้ามืดคึมอยู่ตอนนี้ก็6บ่แม่น6 9บ่เลขปี 9:00 นพี่น้องตอนนี้ 9:00 นปลายแต่ยังบ่มีแดดเนาะบางมือก็ 7:00 นแดดก็ออกละพี่น้องเบิ่งเขาอย่าสุไปว่าลักแม่นี่พี่น้องจักน้อยเสียห้านี่เขาโทษเท่าไหร่เขาเนาะมือนั้นซ้าฟ้ามากก็ยังหน้ากับมามซื้อมือนี้กับพี่น้องเบิ่งทีกำลังสีหน้ามุ่งหน้าไปฮะส่วนสลีเขาทราบความพี่น้องเขาจะโอ๊กไล่เราได้คนที่ดำก่อนเนาะกะหน้ากะมีไล่เจ้าเนาะพี่น้องบางเจ้าค่ะเขาโอ๊กเหลือบางจับกันยังคือแถวนี้พี่น้องเขาโอ๊กแล้วเนาะที่พี่น้องไก่ชีวัดหน้าเขาแล้วหัวหน้าแถวนี้เนาะมึงหน้าให้นี่เขี้ยวขนาดเลยมึงเขาบอกสูงสูงๆแล้วก็เขี้ยวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวซ้าฟาร์มก็สิเลาะเบิ่งเพราะว่าแม่ซ้าฟาร์มบอกให้เลาะเบิ่งนำเนาะเลาะเบิ่งนำหน้าก่อนเดี๋ยวซ้าฟาร์มก็สิไปเลาะเบิ่งนำหน้าก่อนแล้วค่อยไปหักเอาซาลีพี่น้องแถวนี้ยังบ่ทันแม่นหน้าซ้าฟาร์มเพิ่นเนาะพี่น้องพอที่ซ้าฟาร์มเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิมีนำหน้าอยู่เพราะว่าซ้าฟาร์มย่างมาก็เห็นมีนำไล่อยู่ตลอดนะฮะสีฟ้าฟ้านำแต่กะสีย่างเลาะบึงเนาะว่ามีบ่ตอนนี้กะกำลังสีย่างไปต้องได้เบิ่งทางเนาะเพราะว่าคันนามันน้อยย่านตุกคันนาคือน้องไม่กิ้งเนาะพี่น้องภาพบรรยากาศพี่น้องภาพบรรยากาศยามเช้าฝนคือสีตกเนาะเพราะว่าเมฆหมอกกะดำมืดคลุมอยู่พี่น้องขนาดที่วันนี้เขาจะบริตัดบ่ย่าได้ได้เนาะโอ้นี่พี่น้องซ้าฟาร์มบริมาหดนี่จักเทื่อมน้องมีมาหดนี่ก็เห็นเบิ่งมันต้นเขาเจ้าคือว่าตายเหมือนกันหมดพี่น้องใบล้นหมดเนาะยังใบอ่อนแต่น้อยเดียวนี่ก็พบหน้าพี่น้องเลาะขึ้นไปเนาะฝนเที่ยงหน้าซ้าฟาร์มกับยูฮันเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปหันหักกับไปหักอัสซาลีก่อนพี่น้อง
ท่านี้นี่ค่ะตั้งแท่านี้ไปเนาะก็เป็นหน้าเขาห้องเช่าฟาร์มพี่น้องก็พอมีน้ำอยู่เนาะไปน้ำไล่แล้วเนาะมีน้ำอยู่พี่น้องแท่านั้นก็เรื่องเดี๋ยวน้อยนึงเนาะเช่าฟาร์มกับบุ๋มหูว่าซาเฮดเป็นยังไงพี่น้องคือว่าเรื่องแต่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้องกันพี่น้องน้องไม่กินเพิ่นก็ย่างมาทางนั้นมาหดส้วมสลีแล้วเนาะจะมาหาสลีสลีหม้อสุดท้ายนะบัดนี้คือจะเป็นสลีหม้อสุดท้ายแล้วพี่น้องแกหมดทุกอันแล้วเนาะกินหมดทุกอันแล้วมาแกะสลีมาให้นี่นะบีบแบบนะบังนี่เลยสิน่ะมาเลยตามน้องตามน้องทุกคนแกะสลีนะจากไม้ซ่อปามกับต้มกินก้อนละค่อยเมื่อนะแกะแล้วก็ต้มกินละค่อยเมื่อนะพี่น้องเปลี่ยนนะผัดกันทายนะพี่น้องวันนี้กับซ่อปามทายลงมือกินแกะพี่น้องเอามาซาลีกันงอนกับบ่ค่อยใหญ่ดอกแต่ว่าก็พอได้กินอยู่นะพี่น้องเฮ้ยพี่น้องหน่วยกำลังเป็นตาแซ่บเนาะทุ่งผ่ายน้อยพอบ่คาดผมแถมยังทึดเต็มแล้วนะพี่น้องทึดเต็มพอดื้อพอผิดอยู่นี่เลยเดี๋ยวก็สิแกะลงไปทางลมพุ่นเนาะเดี๋ยวก็สิต้มกินหม้อนึงก่อนพี่น้องเราจังค่อยเมื่อไปต้มอยู่เที่ยงก่อนเนาะเดี๋ยวแกะก่อนพี่น้องนี่เลยพี่น้องเบิ่งเนาะหน่วยหน่อยก็จริงแต่ก็เต็มเนาะนี่แบบนี้นี่ก็มีเบิดเลยแต่ว่าหัดหน่วยหน่อยแต่ก็พอมีอยู่โอ้เบิ่งติดซงพี่น้องวายุเจ็บๆเนาะอันนี้ก็ไล่ๆนี่อันติดซงนี่พี่น้องเลาะเทือได้นี่ติดเต็มหมดเลยเดี๋ยวก็สิเลาะเก็บแท่นี้อีกค่ะกลับไปเที่ยงพุ่นล่ะพี่น้องน้องมาหอดเที่ยงแล้วเนาะนั่งพักผ่อนเบิ่งสลีหน่อยนี่พี่น้องแดงหมดเลยนี่แดงหมดหน่วยเนาะแท่นี้ก็บ่มีเบิ่งนี่สลีล้านะพี่น้องก็พอได้กินอยู่เนาะแต่คันท้าว่าปูค่ายนี่คือสิบ่ได้ค่ายเดี๋ยวก็สิพากันดังไฟต้มเนาะพี่น้องเทออกมาเลยนี่ตัวนี้ตัวที่มีเปลือกนี่ก็สิเอากับเหงือนพี่น้องก็สิต้มตัวที่แกะเปลือกออกนี่แบบนี้เนาะหน่วยน้อยอยู่แต่ก็เต็มพี่น้องมีเต็มเนาะงามอยู่แบบนี้แซ่บบ่แม่กี้FC บอกให้น้องเมกิ้งยิ้มและไล่สีแดงหน้าหักก่อนในข้อวันน่ะเมกิ้งยิ้มหน้าหักก็จะยิ้มใส่ FC เด้อยิ้มงามๆนี่เลยพี่น้องซอฟามกับน้องเมกิ้งกับสีตุ่มกินหม้อนึงแล้วก็สีแดงเอาส่วนที่เลือดเมื่อไปปากแม่นะพี่น้องเนาะเอ้ยน้องพี่น้องน้องเมกิ้งเพิ่นก็กำลังดังไฟต้มซาลีกินล่ะค่ะสิได้กลับเหือนเนาะต้มซาลีกินก่อนเนาะไม่กิ้งมาเมื่อยๆพักผ่อนก่อนพี่น้องอันนี้นี่ก็คือบรรยากาศเนาะอยู่เที่ยงไฮเที่ยงนาพี่น้องนี่หมอกก็ลงปกคลุมผูกผ้าหมดแล้วเนาะพี่น้องซาฟาร์มกับน้องไม่กิ้งก็มาหักซาลีอยู่นะมื้อนี้ก็นี่กำลังต้มแล้วเนาะเดี๋ยวต้มซาลีแล้วล่ะก็สิได้เก็บเปลือกห้อยมาจุดทิมอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าซาฟามเคยจุดไปเทื่อนึงแล้วแต่มันยังบ่หมดพี่น้องนี่เลยพี่น้องผ่านไป30นาทีได้บ่ ไฟบ่ลุกเนาะตอนนี้ก็กำลังฟดแล้วพี่น้องกำลังสิสุกแล้วเนาะน้องไวกิ้งเพิ่นก็ยากนำแล้วพี่น้องชาอีกจักหน่อยล่ะก็สิได้พากันเมื่อแล้วเด้นี่ชิมเบิ่งดูหอมแล้วเนาะส
แซ่บบ่น้องมีกินแซ่บขาบสุดอันบ่แม่นขาบเนาะหม้อสุดท้ายแล้วแม่นบ่หม้อสุดท้ายแกได้อีกบ่อันที่เหลือได้จะว่าพอจี้ซื้อพอได้จี้ซื้อๆเนาะพี่น้องนี่น้องเพิ่นก็จี้อยู่เตาหั่นอันนึงโอ้สาลีพี่น้องนี่สิมึงดูแซ่บบ่แซ่บบ่เผาแซ่บกว่าน้ำฮ้อนนะโอเคสุกแล้วซาลีนี่พี่น้องคนนี่เลยเนาะซาลีก็สุกแล้วมาเด้อมากินซาลีนำกันเนาะแซ่บๆหอมๆหวานๆนัวๆมาเด้อทุกคนกินซาลีนำกันโอเคคลิปนี้น้องไม่กินกับไอ้ฟาร์มก่อนเข้าตัวไปกินซาลีก่อนหลังจากกินซาลีแล้วเรากลับที่โรงพยาบาลเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่เท่านี้เนาะอย่าให้ติดตามไปคลิปต่อไปเนาะสบายดี